100 guys. Give it to one of the updates. Yeah, dude. Come back, bud. Champion. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะเป็นทางด้านซูเปอร์แบ็กสสต้อยแปดเหลียวกับเพชรกังนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์นะครับโอ้โหถือว่าวันนี้นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าซูเปอร์แบ็กนี่มาเก่าจริงๆนะครับมาเก่าจริงๆนะครับคือพูดง่ายๆม้วนเดียวจบลิเกเลิกนะฮะเพชรกังนานี่แบบมวยรุ่นน้องอายุ17ปีนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับยอมตั้งแต่ยก4แล้วครับโดนไปก็โดนแข้งโดนไปก็โดนหักเหลี่ยมโดนไปก็โดนศอกนะเดินเข้าไปเนี่ยถือว่าวันนี้นี่โอ้โหมาเก่าเกมเหลือเกินนะครับสำหรับทางเจ้าซุปเปอร์แบ็กสสต้อย8ริ้วนะครับวันนี้ต้องยกให้เขาเลยจริงๆนะบอยหนักไม่เอาเลยครับเงินโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดที่ขาดของสมาชิกแฟนเพจของเราจริงๆนะที่บอกว่าซุปเปอร์แบ็กนี่ต่อไล่เลยนะก็ถือว่าม้วนเดียวจับยอมแล้วครับยอมแล้วครับตอนนี้บนล็อกนี่เงียบแล้วก็ขาดตั้งแต่ยก4แล้วยก4นี่ถือว่าขาดมากๆนะโดนเดินเข้าไปนี่เดินเข้าไปโดนแข้งเดินเข้าไปนี่โดนศอกพอเข้าวงในก็โดนหักเหลี่ยมล้มนะอ่ะหมดยกสุดท้ายครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับก็มวยรุ่นน้องอย่างเจ้าเพชรกังนานะก็ก้มลงกราบมวยรุ่นพี่อย่างซุปเปอร์แบ็กนะฮะสสต้อย8ริ้วนะวันนี้ถือว่ามาโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวนะสำหรับซุปเปอร์แบ็กนะครับกับรอกรรมการยืนยันผลเป็นทางการนะกรรมการรวบรวมไปคะแนนนะครับแล้วก็หันมาชูมือให้ทางซุปเปอร์แบ็กสสต้อย8ริ้วนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรกังนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์ไปแบบขาดลอยนะครับถือว่าขาดเลยครับคู่นี้ถือว่าขาดเลยครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะไอ้เพชรกังนายืนตรงนี้หน่อยแป๊บเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายเป็นไงครับวันนี้แพ้หมดเป็นไงบ้างพี่เข้ามาวันนี้ดีครับลูกผีเราแบบคิดผิดครับแต่จริงๆเราจริงๆมาวันนี้เรากะวางแผนวางเกมยังไงน้องชายกะวางแผนแบบสาดแข้งไว้ลูกสี่ผิดไปครับเดินเข้าไปโดนเสียเหลี่ยมแล้วก็โดนไปรับแข้งเขาด้วยครับทำให้วันนี้ต่อยยากไหมน้องต่อยยากไหมไม่ยากพี่เขาเก่าไหมวันนี้เก่าลัวไหมครับผมกลัวลูกพี่ไม่กลัวนะวันนี้ถือว่าไม่สำเร็จครับกี่ไฟเนี่ยเราแพ้มาสดมาเนี่ยไฟแรกไฟก่อนหน้านี้เราแพ้เราชนะมากี่ไฟได้ครับผมที่ผ่านมาแล้วฟอร์มสดมากเลยชนะ3-4 ไฟมา3-4 ไฟก็มาพลาดท่าไฟนี้เนาะหลุดเลยครับผมถือว่าไม่เป็นไรนะแพ้ลูกเก่าพี่เขาวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับน้องขอโทษกำนันนิรันดร์ครับวุฒิเอกวางใจครับไฟหน้าเอาใหม่ครับอ่ะฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยเนาะครับผมเพชรกังนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์ไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็เป็นกำลังใจให้นะน้องชายสู้ๆนะฮะน้ำเงินสู้เต็มที่แล้วครับแต่มันสู้ไม่ได้มันคนละชั้นกันครับกำลังใจครับทั้งสองฝ่ายใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่านะครับก็ถือว่าวันนี้นี่สู้ไม่ได้จริงครับมวยนี่เดินเข้าไปนี่โดนศอกเดินเข้าไปนี่โดนแข้งคือพูดง่ายๆว่าโดนเดินเข้าไปนี่ก็โดนนะถามว่าเพชรกังนานี่กะว่ามาวันนี้มาสาดแข้งซ้ายสู้แต่ว่าทำไม่ได้นะทำไม่ได้ก็แพ้ไปนะวันนี้ก็เอาใหม่ฮะต่อยกันใหม่ได้ต่อยกันหาคู่ประกบต่อยทำฟอร์มแล้วก็ค่อยมาแก้มือกันใหม่ได้ครับก็ให้กำลังใจครับเพราะว่าขึ้นไปบนเวทีนี้ก็ต้องเจ็บตัวอยู่แล้วนะไม่ได้จะทิ้งตัวเลยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอซุปเปอร์แบ็กนี่ขึ้นไปรับบัตรฉีดนะมันน่าจะมีบัตรฉีดนะฮะมันไปอาชีพไงมันอ้อมไปอาชีพไงก็ขึ้นมามันเบียดนะ53ก็มีคนโตบ้างเลยโตเก็บ30,000 60,000ได้เลยใช่ป่ะเรามีตังเราก็ต่อได้นะแต่เราไม่มีตังเราก็300ไปก่อนไม่ได้เล่น แอดครับเป็นไงครับผมบอกแล้วทีเด็ดโอ้ยนี่ต้องยอมรับคุณบังเทพท่าประจันเลยบอกว่าเขาบอกว่าให้ต่อ3ยกนี่ต่อเก็บไปเลย4 ก็ออกตัวเองก็ต้องยอมรับครับต้องยอมรับครับคุณบังเทพนี่เดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามคุณบังเทพแล้วแหละเพราะว่าคุณบังเทพนี่ถือว่าใช้ได้เลยมองมวยถือว่ามองมวยขาดเลยนะไปแล้วมาฉีดลองอดบรรยากาศวันนี้ก็พี่น้องแฟนมวยก็มากันก็ถือว่าประมาณน่าจะประมาณสัก 200-300 น่าจะได้ครับบนล็อกนะฮะก็ถือว่าต้องทำฟอร์มกันใหม่นะครับสำหรับเจ้าเพชรกลางนานะครับเพชรกลางนาก็ต้องทำฟอร์มกันใหม่นะครับคู่ที่3นี่ก็น่าดูนะโจ๊กเกอร์กับยอดชัยนะหยกขาวคู่ที่4นี่เป็นมวยฝรั่งนะโจเซฟจิตเมืองนนท์กับมวยพันล้านพีเคนะเดี๋ยวรอทางเจ้าซุปเปอร์แบ็กนะฮะสสต้อยแปดเลี้ยวเนี่ยถือว่าวันนี้นี่ยอมรับว่าต่อยดีมากๆนะซุปเปอร์แบ็กตัวหน้าเด็ดทีเด็ดได้เร็วเดี๋ยวตัวหน้าทีเด็ดได้เลยกูนี่พูดได้กูเดียวจริงเหรอ57กูตั้งแต่กูเองตัวหน้าเล็กกูเองโจเซฟกับโจเซฟเลยเขาว่ามวยเทนไหมอ่ะเทนดีไหมคุณเทนรู้มีข้อมูลเลยกูเดียวตัวแค่ปล่อยพันล้านมาต่อยดีนะพอไปร้านมาเต้นพอไปร้านมาเต้นนะพอดีตรงข้ามมวยใช่ไหมเอ้ยคุณวัฒนาก็ไปว่าน้องเขาวัฒนาชูยูทะสุนทรก็ไปว่าน้องเขาพอดีตรงก็ว่ากันไปครับตามสายตาของเราอะว่ากันไปว่ากันไปเอาทีเด็ดไปเลยครับโจเซฟวันนี้1ตัวโจเซฟเหรอมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นการันตีได้ตัวเลขที่เด็กเข้าไปแล้วนะส่วนบุญที่ก็ถูกเฟซทุกวันเป็นสมาชิกวิจารณ์ไม่เป็นก็ผมไงนะมันเรื่องที่ผู้มีเวลาอ๋อไม่ได้เล่นนะคิดเกณฑ์ส่วนมากถ้าเราตัดสินใจแบบไม่หลีจานได้ไหมไม่ได้บางทีก็ไปกลางค่าตังค์กินอมน้อยผู้มีเวลาคือไปบิจารณ์อมน้อยนะทุกวันธรรมดาหนุกแกงทุกคลิปดูบ้างใช่ป่ะเต้นแกของพวกนี้ทีเดียวพี่ชายแต่คนนี้แกรายได้เดือนจังมาบิจารณ์นะไม่ทำอย่างมาเลยมั้งใส่เข้ามาโหดใจทุกหลายฟังนะยาทางนี้มันกระจายเงินผม600 กว่าบาทให้มันเติมเน็ตเอาที่เร็วที่สุดของหา600มีหลอกเลยจาก600มีที่ไหนเลื่อนถึงก็ผมดูเสื้อแรกที่ผมกินพิกกี้ใบแรกที่นี้ผมไปเติมพิษเบอร์อื่นผมไม่ลำยังมีเลยนะพิษเบอร์ทุกตายยังแน่ไม่ลงมายังลองอดลองอดเล่นแบบอย่างนี้เล่นได้ก็ได้ดูสัมภาษณ์นะว่าสัมภาษณ์แบบไหนรู้เลยอดเป็นผู้โดยสารฝ่ายไหนตะกี้แดงแน่นอนเลยนะตะกี้โดยสารฝ่ายไหนโดยสารฝ่ายแดงเลยวันนี้เข้าไหนเข้าแดงเหรอแดงนี่วัน3 วันไปแดงนี่52ต่อ 2,000 นะต่อ 4,000 นี่นี่ใช่ไงอะไรไม่ถึงที่การสดไงแล้วสดแล้วก็หนุ่มกว่าช่วงสดต้องหนุ่มช่วง2ผมฝากมวยตัวหนึ่งครับเพชรเดินชนครับหน้าเล่นอย่าลืมออกตัวบังทุนนะครับ 4-5 ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับผมได้ครับคุณบังเทพท่าประจันครับก็ถ้าสมมุติว่าเข้าไปแล้วเนี่ยแพ้เนี่ยเดินกลับจากลาดดำเนินกลับบ้านเลยวิ่งง่ายนักขลาดเหรอรีบถอยก็รอดน้ำตาเลยนะรีบถอยมันรีบหยุดเกินไปเนาะรีบหยุดเกินไปมันเป็นล้มต้นยกไงไม่รีบถอยด้วยใช่คือไม่นักมวยยังบอกเลยว่าผมเดินผ่านเลยบ่อยแต่ไม่กล้าเพราะว่าพี่ยังใช้ไม่ต้องเชื่อพี่เลี้ยงไงใช่เพราะว่าเดี๋ยวโดนด่าไงต้องเชื่อพี่เลี้ยงเฮ้ยเพื่อนซุปเปอร์แบ็คมาตอนนี้เลย มาแบ็กดอปนี่พี่เล็กมาพี่เล็กพี่ตัวเล็กบางกะปิมาเก่าจริงๆฮะมาซูเปอร์แบ็กวันนี้ถือว่าเก่าจริงๆฮะโอ้ยังไม่เหนื่อยเลยอ่ะฝากคนที่กำลังใจมาพูดคุยกับซูเปอร์แบ็กหน่อยวันนี้โอ้โหไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังเลยนะพี่ตัวเล็กบางกะปิไม่ผิดหวังเลยวันนี้เขาเรียกพี่จริงๆหมดไหมวันนี้หมดไหมหมดไหมก็ไม่หมดครับเฮ้ยไม่หมดนะโอ้โหวันนี้แสดงว่าซ้อมมาดีลูกพี่ใจดีเมียมาเฝ้าทุกวันเมียมาเฝ้าทุกวันเมียมาเฝ้าไม่รู้เฝ้ากลัวหายหรือกลัวอะไรแล้ววันนี้ดิโอ้โหเกมเป็นของซุปแม่ผมเลยนะวันนี้นี่น้าต้องเอาไปเผยแพร่นะยังไงฮะมวยเนี่ยครับยกตัวอย่างสีสันซุปเปอร์เบกยอดทองไทยนี่เราไปพูดให้นักกีฬามวยทุกคนตัวอย่างไปพูดสื่อเราต้องเอาไปเผยแพร่นะบอกว่ามวยเนี่ยไม่ว่าจะซ้อมที่ไหนอยู่ที่หน้าที่อยู่ที่ตัวเด็กเสกสรรเนี่ยไม่ต่อยออกมาดีไหมต่อยซ้อมแล้วคนธรรมราชอยู่ที่ตัวคนจะไปซ้อมชายแดนซ้อมที่ไหนก็ถ้าเด็กรู้จักหน้าที่ได้ดีตัวเขาเองเราต้องไอ้ข้อนี้เราต้องเอาไปกระจายนะซ้อมที่ไหนก็ได้แต่ว่ารู้จักหน้าที่เด็กถ้าขยันก็ได้ดีตัวเขาเองถ้าซ้อมในกรุงเทพถ้าเขาขี้เกียจยังไงเขาก็ไม่ได้ตัวเขาเองแสดงว่าวันนี้นี่เรายกตัวอย่างซูเปอร์แบ็คเสกสรรครับผมเอ้ายอดทองไทยซ้อมแต่งจังหวัดแต่ออกมาดีเพราะเขารู้จักหน้าที่รู้จักคนนี้ต้องเอาไปเวทนี่คือจุดสำคัญของนักมวยเลยคือรู้จักหน้าที่ไม่ต้องรอใครบอกโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วซูเปอร์แบ็คมีอายุเท่าไหร่ตอนนี้27โอ้โห27เห็นไหมซูเปอร์แบ็ค27เสกสรร34แล้วก็ยอดทองไทย27 28ก็ออกมาดีหมดรู้จักรักษาสภาพร่างกายตัวเองดีเสมอต้นเสมอปลายสภาพร่างกายตัวนี้ถูกคือซ้อมที่ไหนก็ได้แต่เขาให้รู้จักหน้าที่ตัวเขาเองไม่ต้องให้ใครบอกครับผมแล้ววันนี้พี่ตัวเล็กวันนี้วางแผนวางอะไรยังไงไม่ต้องไปบอกเขาเลยเขาเก่งธรรมชาติพวกนี้ถ้าเขารู้จักหน้าที่อย่างเดียวครับใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่ที่สภาพร่างกายเราพูดทีเดียวรู้เรื่องดิมันอยู่ที่ตัวเด็กครับเดี๋ยวคนอนาคตยังไงมองไงเพราะว่าวันนี้ดิโชว์ความดีตัวต่อยเยอะถ้าเขาตั้งใจนี่ยังหากินได้เยอะพิกัดเท่าไหร่ที่เขาว่าดีที่สุดพิกัดนี้ไหมวันนี้พิกัดนี้ไหมแล้วแต่ใช่ไหมเอาพี่จะได้ฝากแฟนบอลติดตามหน่อยได้ตามเชียร์นะครับครับผมซูเปอร์แบ็คแค่ชื่อเรากินขาดแล้วซูเปอร์แบ็ควันนี้นี่สภาพร่างกายตอนนี้100%แล้วพิกัดเท่าไหร่ที่คิดว่าชกดีที่สุด133-134อ๋อประมาณนี้นะมันไม่ได้ได้ไหม133-134ได้อยู่ตอนนี้เราอยากเจอใครเขากลับมาโชว์ฟอร์มมากี่ไฟล์นั่นเองกลับมานี่2 ไฟล์ติดแล้วนะฮะอยากเจอใครมีไหมในใจมีไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์ขึ้นชั้นไปเรื่อยๆดีกว่าอ๋อเอาก็คือไปเรื่อยๆดีกว่านะวันนี้ก็มีครอบครัวมาเชียร์ด้วยมีลูกยังเลยอ๋อยังแต่แฟนมาเชียร์ด้วยวันนี้มีอะไรฝากสุเปคพี่ถามหน่อยในเรื่องของไอ้หัวไหล่เราเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างก็มาปกติผมฟันศอกนี้ก็มันไม่ขัดแล้วครับอ๋อก็คือพูดง่ายว่าสภาพร่างกายก็ถ้าซ้อมดีก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเพื่อไปรักษาหมอบ้านด้วยอ๋อไปรักษาหมอบ้านด้วยตอนที่อยู่กรุงเทพไม่ได้รักษาหมอบ้านมันเลื่อนรางวัลนั้นไหมไอ้ศอกเราหลายไฟอยู่แบบโอ้หลายไฟนะแต่ไฟนี้ไม่หลุดจนใส่เป็นแล้วอ๋อคือพูดง่ายว่าถ้ามันหลุดมาอีกเราก็สามารถกลับเข้าได้อีกโมโหนี่คือถือว่าเก่งนะไฟนี้นี่ก็ไม่ค่อยได้ออกหมัดแต่ว่าออกแข้งถ้าเป็นส่วนใหญ่คือยังแยงไหมหรือว่าไม่ก็ออกไม่เต็มร้อยเลยอ๋อก็คือออกไปเพื่อน้องเขากลัวตีเข่งไปน้องเขาสะดุ้งเลยผมออกเข่งเยอะมั่นใจตั้งแต่ยกไหนตั้งแต่ยกบอลยกแรกอ่ะมันใช่เลยน้องมันกลัวอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมใช่น้องก็บอกเหมือนกันว่าโอ้พี่เขาเก่าน้องเขายอมรับเก็บปืนได้ตามในมันมวยไทยทำข่าวเยอะไม่เป็นปัดตัวแบ็คกลับมาแล้วมีอะไรบอกแฟนมวยไหมเอาบอกกันเลยก็ช่วยติดตามตัวเบ็กด้วยภาคนี้คือภาคสุดท้ายแล้วแต่ดังไม่ดังไม่ได้อายุยังไม่เยอะนะเมื่อกี้นี่ขึ้นไปบนล็อกนี่ได้ฉีดเท่าไหร่น้องฉีดอาชีพประมาณ 20,000 นะเนาะพี่จิมมี่ไฟแดงอาชีพให้เมื่อกี้นี่อ๋อแล้วครับเป็นต่อยุทธโชว์โอเคนะขอแสดงความยินดีกับซูเปอร์แบ็กด้วยนะครับก็เรื่องหัวไหล่หลุดเนี่ยก็สามารถเขาก็ไปรักษาที่หมอบ้านนะต่างจังหวัดนะก็พูดง่ายว่าไหล่หลุดมานี่สามารถเอาเข้าเองได้พูดง่ายปกติแล้วนักมวยที่ไหล่หลุดเนี่ยจะไม่มีแรงเลยนะจะหมดแรงเลยแต่ซูเปอร์แบ็กนี่ไหล่หลุดนี่เอาเข้าเองได้สุดยอดจริงๆฮะสุดยอดจริงๆ นะเขาชินแล้วเขาบอกว่าเขาชินแล้วกับการไหลหลุดเนี่ยนะถือว่าเป็นนักมวยที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะโดยปกติแล้วนี่ถ้าไหลหลุดเนี่ยนักมวยจะไม่หมดแรงเลยนะแต่ซูเปอร์แบ็กนี่ไหลหลุดมาเนี่ยปุ๊บนี่เอาเข้าเองได้เขาบอกว่าเขาชินแล้วนะต้องยอมรับว่าเขาเก่งกับไฟนี้แล้วก็เก่ามากๆครับสำหรับไฟนี้นะครับซูเปอร์แบ็กนะต่อไปเป็นริ้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวลองคู่เอกนะลองคู่เอกอยู่บนเวทีแล้วนะครับลองคู่เอกอยู่บนเวทีแล้วครับสำหรับโจ๊กเกอร์เพชร40,000กับยอดชัยหยกขาวแสนชัยยิมนะครับก็ยังไงก็ติดตามเดี๋ยวบรรยากาศหลังเกมแอดมินจะมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่ง